สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่1พฤศจิกายน2564แถลงการจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยโดยนายชัยเกษมนิติสิริได้ออกแถลงการที่จะสนับสนุนการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116และพ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยแถลงการดังกล่าวพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะหนุนร่างของพี่น้องประชาชนให้เข้าไปสู่การในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาต่อไปเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.มากที่สุดถ้ามีการผลักดันกฎหมายดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในระบบนิติรัฐและนิติธรรมนำกระบวนการยุติธรรมฟื้นฟูกระบวนการยุติธรรมให้กลับคืนมาสู่ประเทศไทยปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดำเนินคดีเพื่อจำกัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกินของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจพนักงานอัยการศาลหรือราชทัณฑ์ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาแบบเหวี่ยงแหโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตั้งข้อกล่าวหาผู้ที่แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้มาตรา112ลงโทษอะไรไม่ได้ก็ตั้งมาตรา112ไว้วันนี้กับผมต้องบอกว่ากฎหมายทุกฉบับที่ตราขึ้นเป็นกฎหมายถ้าล้าหลังหรือไม่ทันต่อสถานการณ์ก็สมควรและมีสิทธิ์ที่จะต้องถูกแก้ไขทุกกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นครับมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ชัดเจนดังนี้ครับไม่บัญญัติชัดเจนไว้ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีทั้งที่ร้นเก้ารัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชบัญญัติอย่างชัดเจนนะครับไม่มีใครกล้าเอาคนที่ต่างที่ด่าพระมหากษัตริย์เข้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนที่ไม่ดีอย่างน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จั๊กจี้ใครว่าอะไรสักนิดก็บอกให้เข้าคุกที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เข้าคุกอย่างที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์และถูกลงโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมหากษัตริย์เดือดร้อนนี่ก็แปลกคราวนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ฟ้องให้จับเข้าคุกอันนี้กฎหมายก็สอนนายกว่าต้องฟ้องต้องลงโทษก็สอนนายกว่าใครบอกว่าให้ลงโทษอย่าลงโทษเขาลงโทษไม่ดีลงท้ายไม่ใช่นายกเดือดร้อนแต่พระมหากษัตริย์เดือดร้อนนี่คือพระราชดำรัสบางส่วนของรัชกาลรัชกาลที่9ลงโทษหนักแล้วครับมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีตอนนี้ตั้งข้อหาอะไรไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตก็ไม่ได้เวียงแหจับเป็น112จับแล้วก็โดยการสืบสวนสอบสวนไม่ให้ประกันตัวไม่ว่าอยู่ที่ตำรวจอัยการหรือศาลไม่ให้ประกันตัวครับมีนักโทษทางการเมืองที่ทางความคิดอยู่ในเรือนจำนี่มากมายมาตรา112ส่วนมาตรา116นั้นผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตหนึ่งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย
2เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือ3เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีข้อหานี้ก็เหวี่ยงแหครับผมเองก็ถูกฟ้องมาตรา116อยู่ครับตอนชุมนุมต้องกับเสื้อแดงตั้งแต่อยู่ผ่านฟ้าและราชประสงค์ก่อการร้ายอะไรคือเจ้าหน้าที่นี่เหวี่ยงแหไปหมดแถลงการของพรรคเพื่อไทยเพื่อจะตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับอย่ามีอคติครับเยาวชนคนหนุ่มสาวเขาชุมนุมเมื่อคืนนี้ครับถึงกับกรีดเลือดนะครับเขียนเป็น112มันไม่ใช่ธรรมดาเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองมาสู่ในยุคปัจจุบันจะใช้ประเพณีโบราณค่ำครึมากล่าวหาบุคคลอื่นโดยมิทำการสอบสวนก็จะขัดต่อหลักกฎหมายสากลที่ผู้ต้องหาและจำเลยต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์พรรคเพื่อไทยสนับสนุนนะครับมีผู้ต้องหามีผู้ถูกฟ้องเรามีประสบการณ์ในการชุมนุมเรามีประสบการณ์ในการถูกลงโทษลงทันจากมาตรา112และมาตรา116พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่มีประสบการณ์ยินดีที่จะสนับสนุนและผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายมาตรา112และ116เป็นขวัญและกำลังใจเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนเยาวชนนิสิตนักศึกษาครับด้วยความมั่นใจเราต้องต่อสู้ไปด้วยกันไม่ว่าคนรุ่นใดรุ่นชรารุ่นกลางและเยาวชนจับมือกันเพื่อแก้ไขให้ระบบยุติธรรมของเมืองไทยกลับมาสู่ความน่าเชื่อถือของประเทศต่างๆทั่วโลกประเทศไทยจะต้องเดินทางต่อไปในอนาคตอย่างมีความมั่นคงมั่นใจไม่กลั่นแกล้งผู้ใดในทางกฎหมายสมัยอดีตไม่พอใจใครก็ตั้งข้อหาคอมมิวนิสต์ครับเดี๋ยวนี้ไม่พอใจใครก็ตั้งมาตรา112และมาตรา116มันล้าสมัยครับพรรคเพื่อไทยยินดีสนับสนุนผลักดันแก้ไขกฎหมายดังกล่าวด้วยความเต็มใจและคิดโดยละเอียดรอบคอบมั่นคงว่าจะต้องแก้ไขกฎหมายดังกล่าวที่กลั่นแกล้งนักเคลื่อนไหวนักประชาธิปไตยให้มีกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติต่อผู้มีความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีครับ